พูดถึงเรื่องการคุกคามนะขบวนเสด็จแล้วก็การให้ร้ายขบวนเสด็จของกรมสมเด็จพระเทพเนี่ยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชาดาไทเศรษฐ์พูดชัดเลยนะถ้ามีแบบนี้อีกนะไม่เอาไว้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกใช่แล้วพฤติกรรมแบบนี้นะอย่าคิดว่าทำแล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องรอเรื่องเก่งนะคุณชาดาใช้คำว่าเป็นเรื่องเป็นการกระทำของคนเนรคุณต่อแผ่นดินวันนี้มีปฏิกิริยาจากหลายฝ่ายออกมาโฆษกพรรคประชาธิปัตย์คุณราเมศรัตนเฉวงวันนี้ออกมาประณามการกระทำดังกล่าวที่มีการขับรถนะแล้วก็มีตะวันเนี่ยมีพฤติการถ่ายคลิปแล้วก็อัดเสียงโจมตีกล่าวหาน่ะว่าปิดขบวนเสด็จปิดถนนทำไมนะซึ่งมันเป็นการบิดเบือนให้ลายอ่ะค่ะนะคุณราเมศรัตนเฉวงบอกว่าดูจากพฤติการและข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยขบวนเสด็จไม่ได้มีการปิดถนนแล้วที่สำคัญฝ่ายที่กล่าวหาเองเนี่ยพยายามขับรถนะจ่อเข้าไปจะแทรกเข้าไปจี้เข้าไปไงนะคุณราเมศโฆษกประชาธิปัตย์ประณามการกระทำของกลุ่มทะลุวังของตะวันกับพวกเนี่ยถือว่าเป็นการป่วนขบวนเสด็จกระทบความรู้สึกของประชาชนเป็นการกระทำที่เลวร้ายที่สุดคุณราเมศใช้คำนี้เลยนะนานๆจะใช้คำแบบนี้นะฮะแล้วก็กระบวนการต่อจากนี้เจ้าที่ต้องแจ้งพฤติกรรมเหล่านี้ให้ศาลทราบว่าผิดเงื่อนไขการประกันตัวหรือไม่แล้วขอเรียกร้องให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ในฐานะผู้ใกล้ชิดผูกพันกับบุคคลดังกล่าวแล้วมีหน้าที่ต้องดูแลรับผิดชอบด้วยเพราะไปประกันตัวออกมาแล้วรับกับศาลไว้ต้องรับผิดชอบด้วยเรื่องนี้แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลจัดการอย่างเด็ดขาดฮะค่ะไม่ให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ซึ่งดูแล้วเนี่ยไม่มีสำนึกทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าสร้างความวุ่นวายให้กับบ้านเมืองอย่างไม่จบสิ้นนี่ราเมศรัตนเฉวงส่วนคุณชาดาไทเศรษฐ์คุณชาดาใช้คำนี้เลยนะคะเป็นพฤติกรรมหาเรื่องเป็นคนที่เนรคุณแผ่นดินแล้วยังบอกด้วยนะคะว่าพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ถูกต้องถ้ามีอีกเนี่ยผมไม่ยอมนะคืออย่างนี้นะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยคงอยากดำเนินการแต่ไม่กล้าดำเนินการแบบการในลักษณะนี้นะครับแต่พฤติกรรมของเด็กอย่างนี้ไม่ถูกต้องนะครับถ้ามีอีกผมไม่ยอมไม่เอาไว้แล้วนะครับผมต้องหาทางแล้วคุณยังอยู่ในระหว่างรอลงอาญานะนะครับถ้ามีอะไรขึ้นมาเดี๋ยวคุณจะติดคุกนะครับผมแล้วเรื่องนี้ผมบอกว่าดำเนินการแล้วในขบวนก็หลบให้ไม่ได้ปิดทั้งถนนนะครับตามภาพที่ลงในสื่อมวลชนจะเห็นว่าขบวนนี้ก็อยู่ริมนะครับรถจะไปทางนี้ก็ได้แต่นี่คือหาเรื่องครับผมถือว่าเป็นพฤติกรรมหาเรื่องซึ่งเป็นคนที่ในระคุณต่อแผ่นดินครับอย่านึกว่าเป็นเรื่องหล่อเรื่องเก่งนะครับมันเป็นเรื่องที่ไประคายเคืองแล้วก็ผู้เป็นประมุขของประเทศเนี่ยมันไม่ได้นะครับกับสถาบันซึ่งเป็นสถาบันหลักของประเทศนะครับไปครับแต่ไม่ไปเองครับคือก่อกวนเป็นพฤติกรรมที่ก่อกวนและตั้งใจไม่ใช่ขบวนเสด็จจะไปขวางเขาเมื่อไหร่ตามรูปที่ผมดูจากในคลิปวิดีโอก็หลบทางขวาให้ทางซ้ายไปได้นะครับแต่นี่คือหาเรื่องครับเป็นพฤติกรรมหาเรื่องแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่งดไม่งามเลยและไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในฐานะคนไทยคนหนึ่งนี่ถือว่าคุณทำที่เรื่องที่ไม่ถูกต้องนะครับเท่ากับคุณไปด่าพ่อด่าแม่ตัวเองนะเนี่ยคือพฤติกรรมอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับแล้วคงไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นอย่างนี้อีกก็คือเตือนว่าถ้าเกิดซ้ำอีกแบบนี้อีกไม่ยอมนะไม่ยอมนะครับมีปัญหาแน่นะครับผมเราไม่ยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นกับพื้นแผ่นดินไทยของเราแน่นอนครับขอบคุณครับนี่คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนะกระทรวงมหาดไทยฮะค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชาดาไทเศรษฐ์พูดชัดเลยนะถ้ามีแบบนี้อีกนะไม่เอาไว้จะต้องไม่เกิดขึ้นอีกใช่แล้วพฤติกรรมแบบนี้นะอย่าคิดว่าทำแล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องรอเรื่องเก่งนะคุณชาดาใช้คำว่าเป็นเรื่องเป็นการกระทำของคนเนรคุณต่อแผ่นดินนะแล้วพูดถึงคุณพิธาล่าสุดประเด็นที่เคยโพสใน IG ก็คือบ้านคุณยายบ้านเก่าคุณยายแล้วก็มีกองเชียร์มาพยายามแก้ตัวให้นะว่าเนี่ยคุณยายชื่อนี้นะเคยเป็น
เป็นภรรยาของบุตรชายคนหนึ่งนะของเจ้าของบ้านอภัยภูเบศนะแล้วก็พูดแค่นั้นนะปรากฏว่าเราตรวจสอบข้อมูลแล้วครับยืนยันชัดเจนเลยทีนี้นะว่าคุณยายท่านนั้นเคยเป็นภรรยาจริงนะแต่เป็นภรรยาแล้วหลังจากนั้นก็หย่าร้างออกไปแล้วส่วนคุณพิธาเนี่ยเกิดจากคุณแม่แล้วคุณแม่เนี่ยเป็นลูกของคุณยายกับคนอื่นไม่เกี่ยวกับตระกูลดังกล่าวไม่ได้มีเชื้อสายของตระกูลอภัยวงศ์เลยหนักเข้าไปกว่าเดิมอีกทีนี้อันนี้กองเชียร์มาเปิดประเด็นเองนะนะ The Better วันนี้ฮะนำเสนอบทความนะที่เขียนโดยผู้ช่วยบรรณาธิการและบรรณาธิการข่าวต่างประเทศของ The Better คุณกรกิจดิษฐานพิธาเป็นอะไรกับวังเจ้าเมืองพระตะบองกรณีหน้าพิศวงที่สะเทือนถึงตระกูลใหญ่เขาก็ให้ข้อมูลครับมีการไปอ้างโดยมีการโพสต์ภาพซึ่งเป็นเรือนอยู่ที่พัทบองกัมพูชาไม่ใช่ที่ปราจีนบุรีแล้วหลังจากนั้นก็อ้างว่าคุณยายเคยอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ100ปีที่แล้วแล้วก็บอกว่าเป็นบ้านเก่าคุณยายแล้วก็เขาก็ให้รายละเอียดครับคือในเก็บในข้อมูลประวัติศาสตร์เนี่ยเหมือนที่อาจารย์วิษณุเล่าเมื่อเช้าเนี่ยที่เราเปิดในข่าวมีคมไปเนี่ยชัดเจนเลยว่าบ้านหลังนี้ขนาดเจ้าพระยาอภัยภูเบศเองท่านก็ยังไม่ได้อยู่พอสร้างเสร็จนะไม่นานปี2450ค่ะนะท่านก็กลับมาอยู่ที่แผ่นดินสยามเพราะไม่ต้องการเป็นข้าทาสบริวารของฝรั่งเศสตั้งแต่ปีโน้นแล้วแล้วในปีนั้นเนี่ยลูกชายของเจ้าพญาภัยภูเบศที่อ้างว่าคุณยายของคุณพิธาเนี่ยเป็นคู่ชีวิตด้วยช่วงนึงอะไปแต่งงานด้วยอะยังอายุแค่6ขวบแล้วจะไปอยู่ที่นั่นได้ยังไงค่ะแล้วจนบัดนี้คุณพิธาก็ยังไม่ออกมาขอโทษยังไม่ออกมาชี้แจงอะไรเลยสักนิดมีล่าสุดโพสต์ไอจีนะเราก็ยังพยายามที่จะรับข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะว่านำเสนออะไรเพิ่มเติมบ้างนะแล้วนี่คือ The Better บอกว่ากรณีหน้าพิศวงที่สะเทือนถึงตระกูลใหญ่เนี่ยแล้วอาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์ฮะล่าสุดก็โพสต์ถ้าเป็นจริงตามนี้คือข่าวที่ออกมาเนี่ยนะว่าคุณพิธามีคุณยายแต่งงานกับคนในตระกูลอภัยวงศ์แล้วหย่าร้างกันไปมามีครอบครัวใหม่มีลูกกับสามีใหม่จึงเกิดแม่ของคุณพิธาขึ้นมาอาจารย์อานนท์เนี่ยตั้งข้อสังเกต8ข้อผมอ่านแค่บางข้อข้อ1อาจารย์อานนท์บอกว่าแสดงว่าคุณพิธาไม่ได้มี DNA ของอภัยวงศ์เลยแม้แต่น้อยแม้คุณยายจะเคยแต่งกับคนในสกุลอภัยวงศ์คุณแม่ของคุณพิธาก็ไม่ใช่ลูกติดท้องแล้วไปแต่งงานใหม่เพราะฉะนั้นในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยในทางพันธุกรรมเนี่ยไม่อาจนับว่าคุณเป็นทาเป็นสมาชิกในตระกูลอภัยวงศ์ได้นะอันนี้ประการที่หนึ่งนะแล้วถัดมาอาจารย์อานนท์เนี่ยยังบอกด้วยว่าไม่มีทางที่คุณยายของคุณพิธาจะไปอยู่ในจวนของตระกูลอภัยวงศ์ได้เพราะนายเกษมอภัยวงศ์อพยพจากพระตะบองตั้งแต่6ขวบพร้อมเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นไปไม่ได้ที่คุณยายของวิทาจะแต่งงานกับเด็กอายุ6ขวบเป็นไปไม่ได้ที่จะไปอยู่โน่นตั้งแต่ตอนโน้นแล้วจริงๆเนี่ยบ้านหลังเนี้ยขนาดท่านเจ้าพญาอภัยภูเบศรท่านก็ไม่ได้อยู่ค่ะนะแล้วก็อีกประการนึงฮะที่อาจารย์อานนท์บอกนะอาจารย์อานนท์เตือนสติว่าการเป็นนักการเมืองและบุคคลสาธารณะแล้วพูดไม่จริงหรือโกหกบ่อยๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมหรือมวลชนควรจะยอมรับและแก้ตัวให้แทนจริงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่สังคมควรตำหนิและถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เจริญแล้วจริงๆเนี่ยพฤติกรรมโกหกซ้ำซากไม่มีวันได้แจ้งเกิดทางการเมืองแต่จะดับสนิทถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าเราย่อมเข้าใจในพุทธภาษิตที่ว่าคนที่พูดโกหกไม่ทำชั่วไม่มีนี่อาจารย์อานนท์ศักดิ์วรวิทย์นะครับค่ะแล้วใน IG ของคุณพิธาที่เห็นอยู่เมื่อสักครู่เนี่ยไม่ได้ลบไปเลยนะครับที่เรารายงานไปวันก่อนก็บอกว่าไม่ได้ลบแล้วก็มาล่าสุดก็คือมีกองเชียร์เนี่ยไปโพสต์ต่อเติมข้อมูลให้แล้วก็มาล่าสุดทีนี้คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์โพสต์ไอจีค่ะเป็นโพสต์ใหม่ทีนี้ฮะเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วแล้วก็โพสต์ภาพนี้ด้วยทีนี้ชี้แจงว่ายังไงฮะแล้วข้อความที่คุณพิธาเขียนกำกับนะคะคุณพิธาเนี่ยบอกว่าผมเนี่ยเกิดมาไม่ทันคุณยายความผูกพันเดียวความทรงจำเดียวที่มีคือรูปคุณยายที่อยู่แถวๆหิ้งพระแล้วก็การนอนฟังคุณป้าคุณแม่น้าๆเล่าให้ฟังถึงคุณยายในอดีตพอมาตอนนี้มีคนตั้งคำถามผมเลยถือโอกาสรู้จักคุณยายมากขึ้นในที่สุด
ข้อเท็จจริงมีดังต่อไปนี้1คุณยายอนุสีเคยแต่งงานกับคุณเกษมอภัยวงศ์มีบุตรด้วยกัน2คนมีศักดิ์เป็นคุณป้าของผมในปัจจุบัน2คุณยายเนี่ยเกิดที่พระนครผมไม่ได้มีเชื้อสายเขมรคุณพิธาบอกไม่ได้เป็นลูกครึ่งตามที่สื่อบางสำนักตั้งคำถามขออย่านำเรื่องนี้ไปเป็นประเด็นกระทบกระทั่งระหว่างประเทศ3คุณยายเนี่ยเคยย้ายไปอยู่พระตะบองพักหนึ่งจริงอันนี้คุณพิธายืนยันนะคะ4ผมไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานอภัยวงศ์แต่อย่างใดข้อ5ผมโพสต์รูปนี้เมื่อปี2558ด้วยความระลึกถึงคุณยายเมื่อตอนไปเที่ยวพระตะบองแล้วอ้างอิงตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่และผู้นำชมในขณะนั้นไม่เคยคิดว่าจะถูกนำมาเป็นประเด็นการเมืองให้หลังถึงเกือบ10ปีต่อมาและข้อ6คุณพิธาบอกว่าจริงๆเรื่องส่วนตัวแต่คงต้องชี้แจงเพราะมันกระทบวงกว้างไม่ใช่เฉพาะบุคคลหรือตระกูลแต่ข้ามไปถึงประเทศเพื่อนบ้านเพราะมีคำว่าบ่าวทาสในช่วงที่เวลาผู้นำของเขาเดินทางมาเยือนพอดิบพอดีต้องขอบคุณครอบครัวผมที่ตอนนี้กำลังค้นแฟ้มรวมรูปของคุณยายกันอย่างขมักขม้นนี่คือโพสต์ล่าสุดเมื่อ2ชั่วโมงที่แล้วค่ะเดี๋ยวเราดูภาพเต็มๆนะที่คุณพิธาโพสต์นะก็คือภาพสุภาพสตรีท่านหนึ่งที่คุณพิธาบอกว่านี่คือภาพคุณยายนะเป็นรูปที่อยู่แถวๆหิ้งพระนะนี่ตอนนี้ก็เลยมาโพสต์แล้วให้ข้อมูลเมื่อสักครู่นี้นะอันนี้เป็นครั้งแรกที่คุณพิธาชี้แจงเมื่อสักครู่เรารายงานไปหมดแล้วนะฮะว่าจะตัวชี้แจงยังไงสาระสำคัญของเรื่องนี้คืออะไรต่อไปนี้เป็นความเห็นและข้อสังเกตของผม 1. คุณพิธาใช้คำว่าบ้านของคุณยายบ้านเก่าคุณยายค่ะก็คือความเป็นเจ้าของแล้วก็ 2. เคยอยู่ที่นี่เมื่อประมาณ100ปีที่แล้วสังคมเนี่ยตั้งคำถามกับว่าจริงหรือไม่จริงเท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นความจริงมันมีอยู่หนึ่งเดียวว่ามันใช่บ้านของคุณยายไหมจะพูดอย่างนั้นได้ไหมกับ2คุณยายเคยอยู่ที่นั่นตามนัยยะที่คุณพิธาเขียนราวกับว่าเป็นบ้านของคุณยายแล้วคุณยายอยู่ที่นั่นแบบสม่ำเสมอประจำต่อเนื่องอารมณ์แบบนั้นจริงหรือเปล่าคุณพิธาโพสต์ล่าสุดคือยืนยันว่าคุณยายเคยย้ายไปอยู่พระตะบองพักหนึ่งจริงใช้คำว่าย้ายไปอยู่พักหนึ่งจริงอยู่ในข้อ3นะฮะอันนี้คุณพิธาโพสต์แล้วก็ข้อ4ไม่เคยแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานอภัยวงศ์ใช่คุณพิธาไม่เคยแอบอ้างแต่ในยะที่เขาต้องพูดถึงอภัยวงศ์แล้วคนในสกุลอภัยวงศ์ท่านต้องชี้แจงเพราะมันเป็นบ้านที่มีประเด็นทางประวัติศาสตร์ด้วยใช่ค่ะเป็นอนุสรณ์แห่งความจงรักภักดีไงตระกูลอภัยวงศ์เป็นตระกูลที่จงรักภักดีไงที่ยอมย้ายออกมาจากที่โน่นไม่ยอมอยู่ที่นั่นต่อเพราะว่าไม่ตกเป็นข้าทาสไม่ตกเป็นบริวารของต่างชาติจงรักภักดีต่อแผ่นดินสยามจึงเดินทางกลับมาแล้วมาสร้างอีกหลังที่ปราจีนบุรีเพราะนั้นมันจึงเป็นอนุสรณ์ของความจงรักภักดีจนกระทั่งบุคคลที่ในหลวงร.5ทรงให้ไปต้อนรับเจ้าพระยาอภัยภูเบศตอนที่กลับมาเนี่ยนะท่านถึงกับบอกว่าสิ่งที่เจ้าพระยาอภัยภูเบศนำกลับมาเมืองไทยเนี่ยที่มีค่ามากไม่ใช่ทรัพย์สินเงินทองอะไรแต่คือความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของสยามมันจึงสำคัญไงตรงนี้เพราะฉะนั้นคุณพิธาเคยโพสต์แล้วก็ระบุว่าเป็นบ้านคุณยายในยะความเข้าใจคนก็เหมือนกับว่าคุณพิธาเป็นลูกเป็นหลานอะไรกับสกุลอภัยวงศ์ไงหรือคุณยายเคยเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้หรือเปล่าเพราะไปใช้คำว่าเป็นบ้านเก่าของคุณยายใครก็ต้องคิดอย่างนั้นไงแล้วตระกูลที่เป็นผู้ให้สร้างบ้านหลังนี้คือตระกูลอภัยวงศ์เขาก็เลยต้องชี้แจงไงใช่ไม่มีใครไปบอกว่าคุณพิธาเนี่ยแอบอ้างว่าเป็นลูกหลานอภัยวงศ์อันนี้จริงแต่ในยะที่บอกว่าเป็นเจ้าของบ้านน่ะบ้านเก่าคุณยายไงเห็นไหมแล้วทีนี้คุณยายเคยไปอยู่จริงหรือไม่อันนี้ยังเป็นประเด็นที่ต้องพิสูจน์กันต่อนะเพราะนี่คำชี้แจงของคุณพิธาแล้วคุณพิธาก็อธิบายว่าคุณยายอนุสีเคยแต่งกับคุณเกษมอภัยวงศ์ซึ่งเราให้ข้อมูลไปแล้วว่าใช่เคยแต่งแต่ข้อมูลเพิ่มเนี่ยคุณพิธาบอกว่ามีบุตรด้วยกัน2คนอันนี้เป็นข้อมูลใหม่แล้วนะมีบุตรด้วยกัน2คนซึ่งมีศักดิ์เป็นคุณป้าของผมณปัจจุบันคุณยายอนุสี
นะเคยแต่งงานกับคุณเกษมอภัยวงศ์มีบุตรด้วยกัน2คนมีศักดิ์เป็นคุณป้าของผมในปัจจุบันอันนี้ต้องรอฟังคำชี้แจงของคนในสกุลอภัยวงศ์คือถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยเท่ากับว่าคุณยายเคยแต่งกับคุณเกษมนะแล้วก็มีบุตรด้วยกัน2คนแล้วบุตร2คนเนี่ยมีศักดิ์เป็นป้าของคุณพิธาก็แสดงว่าป้าเนี่ยก็คือพี่แม่ถูกไหมใช่ค่ะป้าเนี่ยเป็นพี่สาวของแม่อืมอ้าวแล้วแม่เนี่ยเป็นลูกของคุณยายอนุสีแล้วเป็นลูกระหว่างคุณยายอนุสีกับคุณเกษมหรือเปล่าใช่หรือเปล่าอันนี้ยังไม่มีคำตอบอันนี้ต้องให้ชัดเจนค่ะเห็นไหมอันนี้มาข้อหนึ่งเลยนะที่คุณพิธาชี้แจงเนี่ยใช่แต่ข้อมูลก่อนหน้านี้คือคุณเกษมเนี่ยอพยพมาจากวังพระตะบองเนี่ยมาอยู่สยามเนี่ยตั้งแต่ปี2450ใช่ไหมซึ่งอายุประมาณ6ขวบค่ะแน่นอนตอนนั้นยังไม่ได้พบรักกับคุณอนุสีแน่นอนอ่ะใช่ยังไม่ได้แต่งงานแน่นอนมาเจอกันทีหลังค่ะนะแล้วมีลูกด้วยกันจริงหรือไม่แล้วลูกเนี่ยมีศักดิ์เป็นคุณป้าคุณพิธาจริงหรือไม่อันเนี้ยเราไม่ไปก้าวล่วงนะต้องรอรายละเอียดเพิ่มเติมว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมแต่ถึงอย่างไรก็ตามการใช้คำว่าบ้านคุณยายมันใช้ได้ไหมล่ะต่อให้ข้อได้จริงเป็นแบบนี้มันใช้ได้ไหมมันใช่บ้านคุณยายไหมบ้านเก่าคุณยายแต่ตอนนั้นที่โพสต์เนี่ยคุณพิธาบอกว่าเพื่อความซาบซึ้งอันนั้นคือคำอธิบายคุณพิธาแต่เมื่อ IG มันเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่สร้างภาพลักษณ์ให้กับบุคคลแล้วพอภาพลักษณ์นั้นออกมาเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์ในแง่ที่ว่าเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือขึ้นเพราะมีที่มาที่ไปใช่ไหมมีเกี่ยวข้องอะไรกับตระกูลอภัยวงศ์หรือเปล่าถึงได้อยู่บ้านหลังนี้ถึงเป็นบ้านคุณยายได้แล้วเป็นบ้านสำคัญด้วยในประวัติศาสตร์แห่งความจงรักภักดี นี่คือประเด็น แล้วมาวันนี้คุณพิธาเนี่ยมีประเด็นเรื่องอ้าวไปแก้หรือเลิก112 แล้วมีพฤติกรรมไปสนับสนุนคนที่อยากจะเลิก112คนที่จาบจ้วงสถาบันคนที่ถูกดำเนินคดี112ไปประกันตัวให้กับคนที่ถูกดำเนินคดี112แล้วยังออกมาทำผิดอีกคุณพิธาก็เลยถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษอันนี้คุณพิธาก็ต้องยอมรับแต่ความจริงมันมีหนึ่งเดียวอะนะเดี๋ยวรอฟังเพิ่มเติมเดี๋ยวท็อปนิวจะตรวจสอบเพิ่มเติมว่าที่คุณพิธามาขยายอย่างเงี้ยประเด็นเรื่องอันนี้ต้องขออภัยไปที่คุณยายด้วยนะเพราะว่าคุณพิธาเป็นคนเปิดข้อมูลเพิ่มเองซึ่งต้องตามสืบดูว่ามันเป็นอย่างไรนะอันนี้เป็นการให้ข้อมูลเพิ่มเติมโดยคุณพิธาล่าสุดนะแต่ยังไม่ได้ชี้แจงอะไรเรื่องกรณีตะวันใช่ค่ะยังเงียบยังเงียบอยู่กรณีตะวันจริงๆน่าจะชี้แจงพร้อมกันเลยนะคะจริงๆพร้อมกันหลายเรื่องก็ได้นะที่อาจารย์แก๊ปโพสต์ไว้อะประมาณ10เรื่องอะเยอะจัดมิสเตอร์วอลมิสเตอร์วอลที่พูดแล้วเพี้ยนอะมิสเตอร์วอลมันจะได้เคลียร์ไปหมดเลยนะ